แปลกอร่อยแต่อร่อยอร่อยมากก็กลมกล่อมทุกอย่างแล้วกินแล้วมันหนึบข้างในด้วยมันหนึบอร่อยค่ะมันไม่หวานเยอะแล้วเหนียวหนึบเลยค่ะไม่ติดมันไงมันหนึบแล้วมันอร่อยหวานกันแล้วพอดีคือเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานมากแต่อร่อยหวานธรรมชาติค่ะหวานไม่มากรสชาติทุเรียนหอมนุ่มมันรู้สึกเนื้อของมันเป็นทุเรียนทุเรียนอ่ะเปื้อนกวนมีไข่นี่ไหนบ้างเนี่ยสะดวกมากเลยค่ะแกะกินได้เลยมือก็ไม่เปื้อนด้วยนะคะว้าวเลยฮะแน่นอนเลยฮะว้าวเลยต้องลองค่ะว้าวสุดๆปักหมุดที่ชายแดนใต้คลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเบื้องหลังและที่มาของรสชาติความแปลกใหม่ในการแปรรูปทุเรียนจากผู้ผลิตในจังหวัดชายแดนใต้ที่สุดว้าวกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุริมานะคะเป็นผู้ประกอบการจากบริษัท B&M Go Food ค่ะตัวนี้นะคะเป็นโปรดักต์ใหม่ของโรงงานเราเลยนะคะก็คือทุเรียนเคี้ยวหนึบค่ะเป็นตัวที่เราพัฒนามาจากทุเรียนกวนแบบเดิมนะคะซึ่งเราจะมี3รสชาติด้วยกันนะคะรสแรกจะเป็นรสดั้งเดิมนะคะจะเป็นสอดไส้แอลมอนด์แล้วก็เป็นสอดไส้สตรอเบอรี่ค่ะเราต้องการที่จะยกระดับสินค้าในชุมชนนั่นคือทุเรียนกวนตำบลบูกิตเพื่อให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทั้งในและต่างประเทศโดยตัวเคี้ยวหนึบเนี่ยค่ะเราจะมีการตัดเพนพอยต์ของทุเรียนกวนแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งวิธีการรับประทานแล้วก็เราเพิ่มลูกเล่นในการรับประทานให้น่ารับประทานง่ายขึ้นค่ะแน่นอนค่ะพอตั้งชื่อว่าเคี้ยวหนึบเนี่ยมันต้องหนึบขึ้นแต่ที่สำคัญค่ะตัวเคี้ยวหนึบหนึ่งเลยถ้าดูจากภายนอกนะคะตัวแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยจะพกพาสะดวกไม่มีกลิ่นรบกวนนะคะแถมเรายังมีเป็นตัวซิปล็อกทานไม่หมดเราก็เก็บได้นอกจากนี้ค่ะเรายังมีชิ้นข้างในพอดีคำนะคะแค่คุณฉีกแล้วก็กินเข้าไปก็เพิ่มความสะดวกตรงนี้ได้นอกจากจะเป็นมิติใหม่ของการแปรรูปทุเรียนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอรรถรสแปลกใหม่แล้วทุเรียนเคี้ยวหนึบจากโรงงาน B&M Go Food อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอาทิอย.ฮาลาล GMP ให้ผู้บริโภคได้มั่นใจด้วยค่ะตอนนี้นะคะสามารถสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นเพจของโรงงานนะคะรินดูดูเรียนโรงงานแปรรูปทุเรียนบูกิตนราธิวาสนะคะหรือผ่านเพจทุเรียนกวนไร้น้ำตาลหรือทางช่องของ TikTok นะคะก็สามารถแอดไปที่ร้าน D Fruit นะคะหรือทาง Shopee Lazada ได้เลยค่ะอยากให้ลองทานนะคะทุเรียนเคี้ยวหนึบของเราอร่อยกินแล้วรับรองว้าวแน่นอนเลยค่ะเป็นมิติใหม่ของการทานทุเรียนแปรรูปนะคะซึ่งเรามาในรูปแบบของ3รสชาติให้ลูกค้าได้ลิ้มลองไม่ว่าจะเป็นรสดั้งเดิมสอดไส้แอลมอนด์และสอดไส้สตรอเบอรี่นอกจากนี้ค่ะเวลาเคี้ยวเข้าไปมันจะมีความหนึบหนับไม่ติดฟันนะคะรับรองว่าทุกค้าที่ทานเข้าไปต้องว้าวว้าวว้าวค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาส